สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينAmma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ทางมุสลิมออนแอร์แห่งนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานั้นได้กลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องราวของคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นความสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้และก็ต้องทำความเข้าใจนะครับกับสิ่งที่เป็นพระประสงค์หรือความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้นะครับศึกษาคัมภีร์คัมภีร์เล่มนี้นะครับศึกษาความหมายของคัมภีร์เล่มนี้แล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่คัมภีร์อัลกุรอานได้บอกได้กล่าวได้ตักเตือนเอาไว้ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับรายการตัฟซีรุลกุรอานก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องวันนี้เราก็ยังอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับแล้วก็เรามาถึงอายะห์ที่44ครับพี่น้องครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของอายะห์ที่เกี่ยวข้องกับอายะห์ที่43แล้วก็อายะห์ที่42นะครับขออนุญาตในการที่จะมุรอจาอะห์ในการที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องเพื่อเป็นการทบทวนนะครับพี่น้องก็จะได้รู้ถึงที่มาที่ไปว่าเรามาถึงนะครับในองค์การที่44นะครับในก่อนหน้านี้เราอธิบายแล้วก็พูดคุยอะไรกันบ้างพี่น้องลองเปิดอัลกุรอานไปนะครับในองค์การที่42 43ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลาตัลบิสุลฮักกะบิลบาติลوتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ในอายะห์ที่42แล้วก็อายะห์ที่43อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของข้อเท็จจริงบางประการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับวะลาตัลบิสุลฮักพวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับคำว่าตัลบาซาหรือว่าลาบิซายัลบาซูตัลบิซูนะครับแปลว่าสับเดิมแปลว่าสวมใส่ในที่นี้นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าหมายถึงนะครับหมายถึงคอยแล้วต้อก็คือเอาไปปะปนเอาไปผสมปนเปนะครับตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับอัลฮักสัจธรรมหรือว่าความจริงเนี่ยเราจะต้องไม่เอาไปผสมปนเปเอาไปปะปนบิลบาติลกับความเท็จนะครับอย่าเอาความจริงไปปนกับความเท็จว่าอันตุมตะอัลมูนในขณะที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีกันอยู่ว่าอะกีมุสซอลาและจงดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดว่าอาตุซะกาแล้วก็ดำรงเอาไว้ซึ่งการชำระหรือว่าการจ่ายซะกาตวะรกะอูมาอัรรอกีนแล้วก็จงรุกุอ์จงละหมาดในที่นี้หมายถึงละหมาดนะครับร่วมกับบรรดาผู้ที่ละหมาดทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ทำการรุกุอ์ทั้งหลายอันนี้เป็นอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามนะครับห้ามมิให้เอาความเท็จมาปะปนกับความเป็นจริงนะครับอย่าปกปิดความจริงเอาไว้แล้วก็เอาความเท็จมาบดบังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับคำกล่าวตรงนี้เป็นการกล่าวกับบรรดาพวกยะฮูดนะครับกล่าวกับบรรดาพวกยะฮูดพวกยิวซึ่งเจตนารมณ์ขององค์การนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะต้องการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นคุณลักษณะของบรรดากลุ่มชนชาวยิวพวกยะฮูดีนะครับแล้วก็พวกนี้มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเอาความจริงไปปะปนกับความเท็จแล้วก็สร้างความคลุมเครือ
แล้วก็ปกปิดความจริงเอาไว้นะครับแต่ว่าชอบที่จะเปิดเผยสิ่งที่เป็นความเท็จนะครับนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของยะฮูดซึ่งเราไม่ได้ปรักปรำนะครับเราไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้ใส่ใครแต่เป็นการกล่าวอ้างจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซึ่งพวกเราเองก็เรียนแล้วก็ศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้จากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับวะลาตัลบิสุลฮักพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าเอาสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นสัจธรรมบิลบาติลเอาไปปะปนกับสิ่งที่เป็นเท็จนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวต่อไปในช่วงของท้ายนะครับวะตักตุมุอัลฮักกะและก็อย่าปกปิดสิ่งที่เป็นสัจธรรมเอาไว้นะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้รับทราบว่ากลุ่มชนนะครับชาวยิวหรือว่าชาวยะฮูดนั้นเป็นกลุ่มชนที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพวกนี้มีความรู้พวกนี้มีความสามารถแต่เขาชอบที่จะปกปิดความจริงนะครับปกปิดความจริงแล้วก็เปิดเผยความเท็จนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการห้ามจากพระผู้เป็นเจ้านะครับห้ามในเรื่องของการกระทำแบบนี้นะครับห้ามที่จะเอาสัจธรรมนั้นไปปะปนกับสิ่งที่เป็นความโกหกนะครับท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตบารีก็ได้ทำการบันทึกการอธิบายตรงนี้เอาไว้นะครับตลอดจนท่านกอตาดะนะครับซอฮาบะอีกท่านหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้อธิบายเกี่ยวกับอัลกุรอานในองค์การนี้นะครับก็คือที่บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้นำสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นสัจธรรมไปปะปนกับความเท็จก็คืออย่าให้มีการนำคุณลักษณะของยะฮูดีนั้นมาใช้อย่านำคุณลักษณะของบรรดานัสรอนีนะครับมาใช้กับอิสลามคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะต้องไม่กระทำการเช่นนี้ไม่เอาคุณลักษณะของยะฮูดีนัสรอนีมาใช้ในหลักการของอิสลามนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในช่วงท้ายเนี่ยว่าอันตุมตะอัลมูนนะพวกเจ้าก็รู้ดีกันอยู่เป็นการกล่าวนะครับยืนยันว่าพวกเนี้ยรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังจะพยายามบิดเบือนรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังจะพยายามที่จะปกปิดสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับในเรื่องราวของศาสนาตรงนี้คือสิ่งที่เป็นข้อห้ามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่แตกต่างนะครับจากศาสนาของยะฮูดจากศาสนาของนาซอรอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับมันมีเรื่องราวที่เป็นอุตริมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาอย่างมากมายเลยตรงนี้เนี่ยนะครับท่านกอตาดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวอธิบายเอาไว้แล้วก็ในตัฟซีรของอิบนุอะบีฮาติมก็ได้บันทึกสำนวนของท่านอิหม่ามอัลกอตาดะเอาไว้นะครับในเล่มที่1หน้าที่147นะครับมีรายงานนะครับจากบรรดากลุ่มชนในยุคซะลัฟท่านฮาซันอัลบัสซารีอีกเช่นเดียวกันนะครับที่กล่าวอธิบายไว้ในท่วงทำนองเดียวกันกับท่านกอตาดะนะครับท่านมุฮัมมัดอิบนุอิสฮากได้รายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกเนี่ยวะลาตัลบิสุลฮักกะบิลบาติลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้เอาความจริงไปปะปนกับความเท็จตรงนี้เป็นการกล่าวถึงบรรดากลุ่มชนยะฮูดนะครับแล้วก็คำกล่าวตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ยืนยันนะทั้งที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยรู้ดีกันอยู่นะครับรู้ดีกันอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มิบังควรในการที่จะปกปิดเรื่องราวที่เป็นสัจธรรมของศาสนาคัมภีร์เล่มก่อนๆที่ถูกประทานลงมาเป็นคัมภีร์ที่บอกเอาไว้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กลุ่มชนทั้งสองกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะปกปิดแล้วก็บิดเบือนพยายามที่จะเอาความเท็จนะครับมาเผยแพร่ในขณะเดียวกันในความจริงที่มีอยู่เนี่ยก็ถูกปกปิดเอาไว้นะครับสิ่งนี้เองนะครับบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้รับการรายงานจากบรรดาซะละฟุซอลและได้กล่าวนะครับบรรดาตาบิอีนบรรดาซอฮาบะก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เป็นการตำหนิติติงบรรดากลุ่มชนชาวยะฮูดซึ่งลักษณะเหล่านี้มันมีความรู้
พวกนี้รู้เรื่องอะไรพี่น้องทราบไหมครับนักวิชาการบอกว่าพวกนี้รู้เรื่องถึงการมารู้เรื่องการมาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรู้ถึงลักษณะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ในคัมภีร์ของพวกเขาได้ระบุได้บอกได้สอนเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับอยู่ในข้อเขียนนะครับอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขานะครับบอกถึงเรื่องราวการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พวกนี้ก็พยายามที่จะปกปิดความจริงตรงนี้เอาไว้นี่คือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้อธิบายท่านอิบนุอาบีฮาเต็มก็ได้หยิบยกมาบันทึกเอาไว้ในตำราการอธิบายอัลกุรอานของท่านนะครับดังนั้นท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้ให้ความเห็นนะครับแล้วก็อธิบายในเรื่องของความหมายนะครับเรื่องความหมายของอัลกุรอานในองค์การนี้นะครับบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นมุสลิมนะครับเราก็ทราบเราก็รู้กันดีว่าลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะที่มีความอันตรายอย่างยิ่งมันจะทำให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมนั้นมีความหลงผิดนะครับหันเหออกไปจากแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นสาเหตุทำให้อะไรครับตัวของพวกเราเองหรือพวกเขาเองก็ตามบรรดายะฮูดและนัสรอก็จะถลำไปสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือความหลงผิดนะครับดังนั้นอัลกุรอานชื่อหนึ่งของอัลกุรอานที่ชื่อว่าอัลบายานนะครับชื่อว่าอัลบายานก็คือครับการทำให้มันกระจ่างแจ้งการทำให้มันชัดเจนนะครับซึ่งมันเป็นคำที่อยู่ตรงกันข้ามกับคำว่ากาตามะหรือว่ากาตามะยักตูมูนะครับแปลว่าปกปิดนะครับบายานุนบายานุนเนี่ยนะครับแปลว่าทำให้อะไรครับทำให้ชัดเจนทำให้กระจ่างแจ้งดังนั้นการที่จะปกปิดการที่จะทำให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความจริงเนี่ยนะครับความชัดเจนเนี่ยถูกปกปิดเอาไว้เนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นความเท็จอย่างแน่นอนนะศาสนาอิสลามและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่อนุญาตให้กระทำการปกปิดสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆของคำดำรัสจากพระผู้เป็นเจ้าส่วนนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยนะครับว่าอากีมุศอลานะหรือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยว่าอาตุซะกาจงดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดจงดำรงเอาไว้ซึ่งการชำระซะกาตนะครับวะรกะอูมาอัรรอกีอีนจงรุกวะในที่นี้ก็หมายถึงการละหมาดนะครับจงละหมาดร่วมกับบรรดาผู้ที่ทำการรุกวะผู้ที่ทำการละหมาดทั้งหลายท่านมุกอติลนะครับก็เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับในยุคซะลาฟนะแล้วก็อยู่ในระดับของตาบีอีนนะครับในระดับของตาบีอีนแล้วก็อยู่ในระดับของซอฮาบะห์ด้วยนะครับได้กล่าวว่ายังไงท่านมุกอตินบอกว่าคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวได้พูดถึงชาวคัมภีร์นะครับได้กล่าวถึงชาวคัมภีร์นะกล่าวยังไงสั่งใช้ให้พวกเขาเหล่านั้นกระทำการปฏิบัติการละหมาดแสดงว่าการละหมาดถูกประทานมาก่อนในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขาเนี่ยทำการละหมาดคือใช้ให้พวกเขากระทำการละหมาดพร้อมกับนบีนะครับพร้อมกับนบีของเขาแล้วก็ให้เขาทำการชำระการจ่ายซะกาตหรือว่าการทำซอดาเกาะห์ภาคบังคับก็คือใช้ให้พวกเขาเนี่ยจ่ายซะกาตตามที่นบีนะครับได้สั่งใช้ได้บอกได้กำหนดเอาไว้แล้วก็จงรุกวะตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการละหมาดร่วมกับบรรดาผู้ที่ทำการละหมาดทั้งหลายก็คือใช้ให้พวกเขาละหมาดพร้อมกับบรรดาผู้ที่อยู่ในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใช้ให้พวกเขาเนี่ยมาเข้าใจมาเรียนรู้นะครับมาศึกษาเรื่องราวต่างๆของบทบัญญัติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาก็ปฏิเสธเขาก็พยายามที่จะปกปิดแล้วก็บิดเบือนนะครับท่านมุกอตินนะครับได้กล่าวเอาไว้แล้วก็ในตำราที่ชื่อว่าอัลกาชาบนะครับก็ได้บันทึกเอาไว้ในเล่มที่1หน้าที่133นะครับส่วนคำว่า
นะครับวรกะอูมาอัรรอกะอีนนะครับการรุกัวเนี่ยจงรุกัวพร้อมกับบรรดาผู้ที่รุกัวทั้งหลายตรงนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการก็บอกว่าหมายถึงจงร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีงามนะครับและทุกๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดนะครับปราชญ์นะครับบรรดาอุลามะส่วนใหญ่เลยนะครับก็อ้างหลักฐานจากอายะห์นี้บอกว่าถือว่าเป็นวาญิบนะครับนักวิชาการหรือว่าเป็นจุมฮูรอุลามะอะไรก็บอกว่าถือว่าเป็นวาญิบที่จะต้องละหมาดญะมาอะห์นั่นเองนะเป็นวาญิบที่จะต้องละหมาดญะมาอะห์นั่นเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากองค์การที่42และองค์การที่43ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นการแบบสรุปแบบคร่าวๆให้พี่น้องได้เข้าใจในสิ่งที่นักวิชาการได้อธิบายให้กับพวกเราฟังนะครับต่อไปเราก็จะได้ขึ้นในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เช่นเดิมแต่ว่าจะอยู่ในอายะห์ใหม่ก็คืออายะห์ที่43นะครับในอายะห์นี้เป็นการ อะไรครับตำหนิคนที่ใช้ให้กระทำความดีอ้าวพี่น้องฟังตรงนี้แล้วพี่น้องอาจจะรู้สึกงงงวยพี่น้องฟังตรงนี้แล้วพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาตำหนินะครับการที่มีคนคนหนึ่งจะไปใช้ให้กระทำความดีทำไมนะพี่น้องครับถ้าพี่น้องมีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในมือของพี่น้องนะครับพี่น้องลองเปิดไปดูนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่44ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون القتاب أفلا تعقلون ในองค์การที่44นี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอัตะมูรูนันนาซานะครับคำว่าอ้าหมายถึงอิสติฟฮามหมายถึงการตั้งคำถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามอัตะมูรูนันนาซพวกเจ้าทั้งหลายใช้ให้ผู้คนเนี่ยบิลเบรทำความดีนะวะตันซาวนาอัลฟุซะกุมแต่ถ้าว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยหลงลืมตัวของพวกเจ้าเองวะอันตุมตัสลูนัลกิตาบแต่ถ้าว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นอ่านคัมภีร์อ่านกุรอานอ่านคัมภีร์อัฟลาตะกิลูนพวกเจ้ามิได้ใช้ปัญญาดอกหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้เจ็บปวดมากๆพี่น้องครับในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำหนิการใช้ให้กระทำความดีแต่ตัวเองมิยอมปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีที่สั่งใช้คนอื่นเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับบรรดาชาวคัมภีร์หรือว่าอะห์ลุลกิตาบบรรดายะฮูดและนาซารอนะครับว่าไม่สมควรเลยไม่สมควรอย่างยิ่งที่พวกท่านจะใช้ให้คนอื่นกระทำความดีกันหมดเลยนะครับแต่ว่าพวกท่านนั้นกลับหลงลืมตัวของพวกท่านเองทั้งที่พวกท่านเหล่านี้พวกท่านเหล่านั้นก็อ่านคัมภีร์อยู่นะครับทราบอยู่ว่าคำสั่งใช้คำสั่งห้ามจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงจบท้ายในองค์การนี้บอกว่าอัฟลาตะกิลูนไม่ใช้ปัญญาบ้างหรอกเลยนะครับไม่ใช้สติปัญญาบ้างดอกหรือใช้ให้คนอื่นทำความดีแต่ว่าตัวเองยังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วอยู่อันเนี้ยโดนเต็มๆโดนใครพี่น้องโดนคนสอนนี่แหละครับโดนผมโดนคนที่ทำงานศาสนาหลายเรื่องนะครับที่เราพยายามบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นการส่งเสริมจากศาสนาสิ่งเนี้ยมันเป็นความดีสิ่งนั้นมันเป็นความดีแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คนทำงานศาสนาสั่งใช้ให้ผู้อื่นทำความดีแล้วตัวเองละเลยในการที่จะปฏิบัติสิ่งที่ไปสั่งใช้ให้คนอื่นทำเนี่ยนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์การปฏิเสธมันจะเกิดปรากฏการณ์ก็คือการที่ผู้รู้คนสอนศาสนาจะไม่ได้รับเกียรติจากผู้คนเพราะอะไรครับพูดอย่างหนึ่งทำอย่างตรงนี้คือลักษณะที่บกพร่องสำหรับคนทำงานศาสนานั้นจะต้องพยายามขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาพูดคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วพี่น้องครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็ให้พี่น้องติดตามรับชมแล้วกันวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม